ดี๋ยวป้าถามไอ้ข้าไปไหนที่คนเยอะกันเนี้ยเรามีการจัดการยังไงครับในช่วงที่ว่าคนมาเที่ยวเยอะๆนะครับสำหรับการบล็อกแห่งนี้นะครับเตรียมรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนะครับทางอบต.ปากตมนะครับได้ทำแผนรองรับว่าได้ทำบัตรคิวนะครับเพื่อเข้าชมสกายวอล์กรอบละ50คนนะครับแล้วก็จะมีชุดปฐมพยาบาลรถกู้ชีพอบต.ปากตมนะครับจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นวิงเวียนน้ำอันตรายหัวใจสั่นนะครับกลัวความสูงอย่างนี้นะครับถ้ามีรายหนักๆแล้วก็ส่งโรงพยาบาล50คนหมายครับว่าบนมันแต่ละสีกี่ล้านกี่นาทีใช่ไหมกี่นาทีคือไม่ได้จำกัดนะครับแต่บางคนน้อยลงน้อยลงแล้วก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปแต่ถ้าช่วงแดดร้อนนี่นักท่องเที่ยวจะอยู่ได้ไม่นานจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับครับผมได้ครับแล้วช่วงคนเยอะเนี่ยมีคนมาเที่ยววันหนึ่งกี่คนนะฮะเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าเกือบ 5,000 คนครับเยอะมากนะครับรถติดเป็นแถวเลยครับครับผมแล้วก็วันนี้อีกนะครับช่วงก็ 5-6-7 วันก็เตรียมตัวรับได้ไหมครับโอเคพี่คร่าวๆครับใส่เกลือหรือว่าแป้งก็ได้